ก็ขอนมัสการท่านพระอาจารย์นะครับแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะครับก็ตลอดถึงผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทุกท่านครับก็วันนี้เป็นเวทีพลังสร้างสรรค์ละออนทักเมืองนานนะครับก็อยากจะวันนี้เราจะมาอู้กันในเรื่องของประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรแล้วก็วิธีการพึ่งตนเองด้านอาหารนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายโครงการนะครับทั้งในส่วนของน้องๆสามเณรตัวเองแล้วก็เยาวชนแล้วก็กลุ่มเครือข่ายโครงการปิดทองหลังพระนะครับซึ่งได้ทําประเด็นตรงนี้ไว้เบื้องต้นนี่อยากจะให้น้องๆแต่ละคนนะครับได้อู้ถึงว่าตีมไปตีมาของแต่ละโครงการนะครับว่ามีตีไปตีมาของโครงการจะได้นะก็จะได้ถึงได้มาทำโครงการจะอี้นะครับมันมีปัญหาอย่างกับชุมชนของตัวเก่าห้องหรือแต่ละโครงการนี้ความเป็นไปเป็นมาของสถานการณ์ปัญหาจะใดห้องนะครับเริ่มต้นอาจจะพี่เนมก่อนนะครับน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ครับและเจริญพรยังฝ่ายคารวะทุกท่านนะครับผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคฮารามนะครับกลุ่มพวกนายอินทรีย์นะครับกลุ่มของผมก็อาตมาภาพคือจากความคิดของผอ.ครับผู้ใหญ่ได้มีการผูกเข้านายอินทรีย์ครับคือว่าทุกคนที่อยู่บริเวณจังหวัดน่านนะครับส่วนมากก็จะผูกเข้าเป็นอาหารหลักอย่างนี้ครับก็เลยหันว่าทุกคนจะใช้ปุ๋ยเคมีครับก็เลยว่าทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบปอสารพิษคือเจ้าบ้านได้พอปกเดี๋ยวสมาเดชครับขออยากย้ำครับว่าปกติคารวะจะเป็นคนทำให้ทำนาขึ้นจะได้สมาเดชถึงมาทำเรื่องนี้ครับชาวบ้านก็ทำได้ก็สามเณรก็ทำได้ครับเอาหมายความว่าสามเณรทำคือเป็นต้นแบบของพี่น้องชาวบ้านในเรื่องของการทำนาแบบอินทรีย์โดยปัจจัยสารเคมีจังครับมีผลก็ว่าอยากให้ทุกคนได้กินข้าวแบบปลอดภัยแสดงว่าเข้าที่เขากินทั้งวันนี่บอกใครปลอดภัยนะครับจะได้ถ้ามีสารเคมีกับปลอดภัยครับแม่นครับก็แสดงว่าหลายๆพื้นที่ที่ปลูกเข้าแหละได้สารเคมีสามเณรเลยหันประเด็นนี้ก็เลยเอามาเป็นต้นแบบเพื่อกับพี่น้องเจ้าบ้านว่าปลูกข้าวนาปลูกข้าวไห่บ่ต้องไปได้สารเคมีก็ได้ใจปุ๋ยอินทรีย์บ้านเฮาดิผลิตขึ้นมาเองคำนิมนต์สามเณรลูกต่อไปนะครับได้อู้ถึงกิจกรรมที่ได้ทำผ่านมานะครับว่าทำไมถึงมาเยาะโครงการนี้เนี่ยแล้วมันเกิดผลจะได้ท่องครับนิมนต์เลยครับกราบคารวะพระอาจารย์ที่เคารพทุกท่านแล้วก็เจริญพรญาติโยมฝ่ายคารวะทุกท่านนะครับอาตมาภาพสามเณรพิทยาธรอนัญญวงศ์จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปรางนะครับโครงการที่อาตมาภาพได้ทำก็คือโครงการกระดาษรีไซเคิลนั่นก็คือสิ่งแรกที่คิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาก็คือในโรงเรียนของอาตมาภาพมีการใช้กระดาษในแต่ละปีเป็นจำนวนมากแล้วก็การใช้ในแต่ละครั้งหลังจากที่ใช้แล้วก็จะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วเหลือทิ้งดังนั้นเนี่ยอาตมาจึงเล็งเห็นคุณค่าว่ากระดาษเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำต่อยอดต่อไปได้นั่นก็คือการเอากระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เอามาทำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าการที่เราจะเอากระดาษเหล่านั้นไปทิ้งจึงเกิดเป็นโครงการกระดาษรีไซเคิลขึ้นมานั่นก็คือการเอากระดาษเนี่ยไปทำเป็นกระดาษสาแล้วนำมาใช้ทำประโยชน์ต่อไปครับถือว่าเป็นกำคิดที่สุดยอดนะครับของโรงเรียนวัดปางนะครับโดยสามเณรนักเรียนได้นำกระดาษซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรนะครับใจกระดาษแต่ละปีก็ตั้งใจเยอะมากๆนะครับที่สามเณรคิดตรงนี้สามารถเอากระดาษไปทำรีไซเคิลเอามาเป็นกระดาษสา
กับกระดาษาเอาไปใช้ประโยชน์ได้กี่อย่างนะครับกระดาษากระดาษาเขาก็สามารถจะเอาไปใช้ได้หลายอย่างอย่างเช่นในโรงเรียนของอาตมาภาพเองก็คือเอาไปใช้เนี่ยเป็นในแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์มีการจัดบอร์ดกิจกรรมของสามเณรนักเรียนเองก็คือจะเอากระดาษสาตีทำมาเนี่ยนำไปใช้จัดบอร์ดจัดตกแต่งห้องครับครับสามเณรจะรู้ถึงขั้นตอนการทำสักน้อยหนึ่งครับเผื่อน้องๆเยาวชนที่มาร่วมเตยจะได้จะสามารถนำไปเป็นต้นแบบได้ในการไปใช้ตามหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับการขั้นตอนการทำวิธีการทำกระดาษสาก็คือว่า1เฮาสามารถคืออย่างแรกที่ทำขึ้นมาก็คือมันจะมีปัญหาก่อนก็คือว่ากระดาษเนี่ยเวลาเฮาไปเก็บรวมเนี่ยกระดาษมันเป็นกระดาษที่มีหลายรูปแบบเป็นตึ้งกระดาษที่เป็นที่เขาพิมพ์สีมามีสีเยอะแล้วก็กระดาษที่เป็นกระดาษ A4 เป็นกระดาษเขียนธรรมดาดังนั้นเนี่ยเราจะคัดแยกก็คือต้องคัดแยกทั้งสองอย่างก่อนว่ากระดาษไหนที่สามารถนำมารีไซเคิลได้และก็กระดาษไหนที่บ่สามารถจะมารีไซเคิลได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็คัดแยกกระดาษที่เป็นพวกกระดาษ A4 แล้วก็กระดาษที่เป็นกระดาษที่สามเณรทุกรูปได้เขียนแล้วเหลือใช้แล้วเอาไปทิ้งดังนั้นเนี่ยเขาจะคัดแยกมาแล้วก็นำเอากระดาษเนี่ยเอาไปแช่น้ำไว้สัก4-5 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะเอาปอสามาต้มมาฟอกขาวเสร็จแล้วก็นำไปปั่นรวมกันในอากาศ1:1เสร็จแล้วก็จะในเมื่อตอนที่เขาปั่นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปมีตะแกรงที่เขาจะมาตักทำกระดาษสาเขาก็เอาไปช้อนกระดาษสาออกมาในรูปแบบของกระดาษสาเขาก็ช้อนเสร็จแล้วเขาก็เอาไปตากแล้วหลังจากที่แห้งแล้วเขาก็สามารถแกะออกมาเป็นกระดาษสาได้เลยครับครับขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับพี่น้องสามารถนำเอาไปใช้ในองค์กรใดโดยเฉพาะทางสถานศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนวัดของเขาทางโรงเรียนทั่วไปเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละเทอมนะครับจัดกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วก็สามารถนำกระดาษสาดีมาใช้ได้เนื่องจากเป็นกระดาษรีไซเคิลตีตังสามเณรได้ทำขึ้นมาอันนี้ก็ยังประหยัดงบนะครับประหยัดงบประมาณของแผ่นดินอีกอย่างเยอะนะครับครับทางคุณต้นเชิญถามน้องเขามันต่ออะไรน้องครับน้องก่อนในส่วนของน้องๆเยาวชนนะครับก็จะหันว่าในกลุ่มสามเณรก็ได้ทำในเรื่องหลากหลายนะครับทั้งในปิดปัญหาเฉพาะหน้าเช่นกระดาษรีไซเคิลที่เขาหั่นทุกวันเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของโครงการ9 NC ซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เขาอาจจะหั่นตัวอย่างจากพ่อแม่นะครับที่เคยมันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคนย้ายอย่างต่างๆเนี่ยในส่วนของน้องๆบ้านหัวหน้านะครับก็จะได้ถึงมันต้องมาทำเรื่องโครงการบวชป่าทำการจัดการป่าชุมชนครับเชิญเลยครับขอกราบเรียนการมาตรการท่านพระคุณเจ้าและก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนบ้านหัวนานะครับก็คือพูดถึงแรงบันดาลใจของผมที่มาทำโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนนะครับก็คือย้อนไปตั้งแต่น้อยเลยนะครับที่ผมได้เข้าป่ากับปอกับแม่หรือกับเพื่อนๆครับในป่าตอนนั้นจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับก็คือเข้าป่าแต่ละกรรมนี่ก็คือแทบจะต้องได้เตรียมกำกินไปครับก็คือน้ำก็เป็นน้ำที่สะอาดจากลำห้วยนะครับแล้วก็ที่ป่าก็จะมีอาหารของชาวบ้านก็เช่นเฮ็ดเช่นนอผลไม้ป่าอีนะครับแล้วก็น้ำที่ลำห้วยอ่ะครับจะเป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็สามารถเล่นได้ครับแต่ครับมาปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเข้าป่าไปกำหนึ่งอ่ะครับป่าก็มีสภาพเสื่อมโทรมครับแล้วก็กำกินของชาวบ้านเนี่ยก็คือหายไปครับลำห้วยที่เคยเล่นได้ที่เคยจวนก็เปื่อนพ่อแม่ที่พาไปเล่นกันครับก็คือตื้นเขินก็มีน้ำครับแล้วก็น้ำเป็นสารพิษจากการทำไร่อ่ะครับผมก็เห็นว่าทำไมมันบอกอย่างที่เขาเป็นละอ่อนเนี่ยครับมันมาจากมีสาเหตุมาจากอย่างครับหมู่เยาวชนก็คิดกันว่าเป็นได้
มูมูคนไงบ่เห็นข้อสำคัญของมันก็แต่ก่อนเนี่ยคือถ้ามีอย่างเรียกว่าของกินเนี่ยเข้าไปในป่าครับก็มีของกินคือแต่เดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนาะมันทันสมัยขึ้นตลาดครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับก็คือหิวก็คิดถึงตลาดครับก็คือบ่เข้าไปในป่าครับคุ้มของผมก็คิดว่าถ้าเฮาเห็นความสำคัญของจุดๆนี้ไปเริ่มทำก่อนแล้วก็ขยายผลให้กับน้องๆเนี่ยครับก็จะเป็นผลดีแล้วก็ทำให้ปลากลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมครับอันถามต่อเลยนะครับน้องก็คือว่าไม่เมื่อเขาหันสถานการณ์ปัญหาเนี่ยในกลุ่มของน้องๆเองเนี่ยมีกระบวนการจะได้ห้องขั้นตอนการดำเนินงานจะได้ตั้งแต่เริ่มแรกหาปัญหาละอ่ะก่อนมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจากป่าที่มันเคยอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีน้ำกินน้ำใจน่ะถ้ามันเกิดถึงปัจจุบันเนี่ยหน้าแบบนี้แทบจะแบบนี้ละปลาก็เป็นแหล่งอาหารละก็จะได้ครับแล้วก็มีการวางแผนการทำงานแต่จะได้พ้องครับก็คือการวางแผนนะครับก็คือกำแรกเนี่ยเฮากับปลากันปรึกษากันก่อนว่าเป็นเพราะสาเหตุอย่างที่ปลาที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับมาเป็นเสี้ยครับก็คืออันดับแรกเข้าไปสำรวจปลากันก่อนครับว่าปัจจุบันเนี่ยปลาเป็นจะได้พ้องเนี่ยครับสภาพปลาเป็นจะได้แล้วก็มาปรึกษากันว่าเขาจะได้ดีคนเนี่ยเห็นความสำคัญของปลามากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ครับเขาก็คิดกันก็คือตำแรกก็คือยังบอกว่าเนี่ยจะได้เนาะก็กลุ่มเยาวชนเนี่ยก็เลยคิดว่าไปศึกษาดูงานก่อนครับตีปลาบ้านห้วยหลวงตาแว้นนะครับตีตำบลเลืองครับเป็นปลาตีล้นสมบูรณ์เนาะเขาก็ได้ไปแลกเปลี่ยนความคิดกับเปิ้ลว่าเปิ้ลมีแนวคิดจะได้ตีทำมือปลามีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยครับก็ไปแลกเปลี่ยนกันเปิ้นก็ฮือแนวคิดมาว่าเมื่อชาวบ้านเจือเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยครับก็คือเพิ่มความเจือไปในปลาเช่นการบวชปลาการซื้อชะตาแม่น้ําเนี่ยครับแล้วก็หมู่เฮาก็ได้มาทํากันแล้วก็โครงการที่เฮาทําก็คือเพื่อให้ก็คือการปลูกปลาในใจคนครับก็คือชาวบ้านรวมกับละอ่อนแล้วก็เยาวชนครับไปปลูกปลาแล้วก็คือความรู้ว่าปลาสําคัญกับเฮาจะได้แล้วถ้าบ่มีปลาเขาจะเป็นใจให้พ่องเนี่ยครับก็คือตีนำน้องๆเข้ามาทำเลยก็คือเมื่อเฮาอะครับใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือจะมีน้องรุ่นต่อไปเข้ามาสานต่อเขาได้อะครับก็คือทำเพื่อโครงการอะต่อยุทธศาสตร์เขาก็คือต่อไปเรื่อยๆครับครับฟังจากน้องแบงอูแล้วนะครับอันนี้ใจแต่พี่น้องแต่พี่น้องคนนานนะครับตีน้องๆเยาวชนได้หันความสำคัญตรงนี้นะครับได้เกิดคนใหญ่บางคนนะครับในจังหวัดน่านเขาจะบอกเคยเกิดอย่างน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์เกิดดีนี่ทำมือหันภาพว่าอาจารย์นี้ไปทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับในจังหวัดน่านเขาจะได้ดีขึ้นแล้วก็มีผู้สืบต่อนะครับสืบต่อคือน้องๆเยาวชนได้ช่วยกันขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจแท้ๆนะครับว่าคณะละอ่อนนะครับละอ่อนเมืองน่านครับยังลุกขึ้นมาขึ้นเรื่องนี้แล้วพี่น้องคนผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่หรือคนใหญ่ในจังหวัดน่านเขาก็บอกลุกขึ้นมาขึ้นเรื่องนี้แล้วเขาก็อายละอ่อนเขานะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแบงค์กับทีมงานนะครับที่ได้ขึ้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของปลาเรื่องของน้ำแต่ว่าวาตะกี้ดีปลูกฝังนะครับปลูกฝังมาตั้งแต่ปลาอุ้ยปลาไปให้ไปสวนไปเฮียนหู้ไปหันเรื่องของแม่น้ำลำห้วยปลาก็ทำให้เกิดผลห้องว่าเกิดความคิดต่อยอดมาจากปลาอุ้ยแม่อุ้ยอยากจะภาพเก่าๆดันพลิกมานะครับเมื่อก่อนนี้เขาไปปลามีอาหารอยู่ในปลามีเห็ดมีผลไม้ปลามีสัตว์ปลาในน้ำก็มีปูมีปลามาเดียวนี่ในน้ำมีปลาก็แทบจะกินมาได้เพราะว่าแม่น้ำบางสายเป็นแม่น้ำตีปนเปื้อนโดยสารพิษตรงนี้ก็ถือว่าน้องๆได้ขึ้นทุนแล้วนะครับตีช่วยกันลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างครับต่อไปเชิญทั้งทีมนะครับทั้งทีมจากเยาวชนบ้านหวกนะครับกราบนมัสการอาจารย์และสามเณรก็เจริญครับขอบคุณมากสวัสดีผู้เข้าร่วมทุกคนครับผมเป็นตัวแทนของโครงการมาครูชุมชนนะครับของเยาวชนบ้านหวกครับสำหรับทีม้าของโครงการมาครูชุมชนก็เกิดขึ้นจากบ้านผมเป็น
หมู่บ้านที่มีต้นมากเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นอาศีลของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผมเกิดมาก็อยู่กับมากมาแต่ละออนแต่แล้วก็นี่บ้านเฮาก็มีการอนุรักษ์มากต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีการตัดมากเพื่อใช้พื้นที่ในการสร้างบ้านหรือตัดมากไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันทำให้ต้นมากในหมู่บ้านลดลงครับผมก็เลยร่วมคุ้มกันที่จะกับอยากจะไปเชิญชวนน้องๆที่ปลูกฝังที่สำนึกคนในชุมชนแล้วก็น้องๆเยาวชนในหมู่บ้านเพื่อที่จะอยากหันต้นมากกลับคืนมาเหมือนเดิมครับสำหรับโอกาสนี้มันอาจจะมีอุปสรรคเนื่องจากว่าต้นมากนี่เป็นของครัวเรือนแล้วก็มันบ่ได้เป็นของสาธารณะนะครับก็ทั้งอยากต่อการทำกิจกรรมน้อยนึงแล้วก็หมู่ผมก็ได้วางแผนแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อจะปลูกฝังที่สำนึกได้มากที่สุดเราดีจะทำได้ครับสำหรับกระบวนการทำงานนะครับก็มีการรวบกลุ่มของกลุ่มเยาวชนแล้วก็มีตั้งพี่ๆเพื่อนที่สยามกรมจนแล้วก็คุณเลี้ยงลูกวัดโป่งขำดีคอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมก็ได้รวบกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อจะมันวัตถุประสงค์ก็เพื่อปลูกฝังที่สำนึกคนในชุมชนเน้นปีกลุ่มของเยาวชนนะครับแล้วก็มีการวางแผนการทำงานเป็นการเอาสำรวจการเก็บข้อมูลต่อการปลูกฝังที่สำนึกการปลูกต้นมากเพราะปลูกต้นมากเพื่อจะคือน้องๆได้ทำกิจกรรมดีว่าต้นมากนี้ขากับบ้านเฮานี้เป็นปัจจัยชีวิตของหมู่บ้านครับครับขอบทีมขอบคุณน้องๆทีมนะครับที่ผู้เรื่องขอการอนุรักษ์ต้นมากอนุรักษ์ไว้บ่ได้จ้ะก็ครับบ่ได้อะหยังอนุรักษ์ไว้เป็นกรณีศึกษาของน้องๆรุ่นหลังต่อไปเกือบเพราะว่าต้นมากในหมู่บ้านนี้อยู่กับหมู่บ้านมาตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านนะครับการตีน้องอนุรักษ์ต้นมากไว้นี่พี่น้องในชุมชนนั้นได้ประโยชน์อะหยังจากต้นมากครับต้นมากนี่เป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านครับเป็นพืชที่สร้างรายได้เสริมกับคนในชุมชนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณกี่ต้นครับมีประมาณ 7,000 กว่าต้นครับโอ้ครับ 7,000 กว่าต้นพี่น้องครับ 7,000 กว่าต้นนี่ต้นหนึ่งปีว่าประมาณ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทนี่คือผลผลิตต่อปีนะครับเพราะว่ามากในเวลาอันออกลูกแล้วก็นักพอสมควรแต่ละต้นนะครับนอกจากสมัยก่อนคนเพิ่นจะเกี่ยวมากแล้วเนาะเกี่ยวมากแต่มากปัจจุบันนี้น่าจะแปรรูปเอาไปทำเรื่องของภาษีหรือว่าพืชสมุนไพรด้านอื่นๆนะครับน่าจะเป็นลักษณะอันก่อนน้องทีมใจในการมากมันเป็นใจในมีประโยชน์หลายอย่างครับเนาะใจเป็นสีย้อมผ้าใจเป็นใจในงานอวมงคลงานมงคลต่างๆครับครับสมัยก่อนเวลาเขาจะทำอูสู่ขวัญ นะครับเลี้ยงผีให้ผีนาก็นี้บ่ป้นใจมากนะครับหลายๆหมู่บ้านต้นมากถูกตัดไปเนื่องจากเพิ่นอาจจะบ่หันค่าว่ามากมีประโยชน์ขนาดไหนนะฮะก็ตัดเอาไปแปลงลักแปลงหัวแปลงหั่นแปลงนี้ผลสุดท้ายบ่มีไผปลูกต่อก็มากก็จะหายไปครับอันนี้ในส่วนของทีมงานของน้องทีมนะครับที่ได้ทำในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นมากของพี่น้องบ้านหวกนะครับต่อไปเฮามาฟังจากน้องปรวิทย์นะครับหรือน้องมอดนะครับปิดท้องหลังพระครับเดี๋ยวนะครับครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สามเณรแล้วก็เขียนผู้เกียรตินะครับก็ผมจากปิดท้องหลังพระนะครับก็โครงการที่ทำก็คือเป็นโครงการนักมีชีวิตสูงนะครับก็คือภายใต้โครงไอของมูลที่ปิดท้องหลังพระเนี่ยก็คือเราได้มาเรียนรู้งานที่จังหวัดน่านอยู่10 วันนะครับว่าให้เรามาเรียนรู้กระบวนการจริงเลยว่ากระบวนการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดไหนแล้วเราต้องทำยังไงถึงได้ปัญหาของชุมชนออกมาจริงๆนะครับก็คือกระบวนการเข้าใจเนี่ยก็คือเรามาเรียนรู้กับชุมชนก็คือเรามาอยู่ชุมชนเรามาเรียนรู้ว่าชุมชน
เขามีกี่ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีกี่คนเนี้ยนะครับก็คือมาเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของชุมชนเลยเมื่อเราได้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเราก็นำมาวิเคราะห์นำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าชุมชนเนี้ยเขามีอะไรบ้างนะครับมาวิเคราะห์ปัญหาว่าชุมชนเนี้ยมีปัญหาอะไรนะครับเมื่อทีมงานได้ปัญหาแล้วก็คือจะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปคืนให้กับชุมชนว่าชุมชนมีรายได้เท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่เนี่ยคือปัญหาทุกอย่างนะครับไปคืนชุมชนแล้วให้ชุมชนเลือกว่าแต่ละปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาอะไรก่อนปัญหาอะไรเร่งด่วนแล้วก็ปัญหาอะไรเป็นลำดับ2 3 4ต่อไปแล้วก็คือจะมีการลงมติของชุมชนนะครับคือให้ชุมชนลงมติว่าอ่ะเราจะปัญหาตรงนี้นะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการเข้าถึงชุมชนละเมื่อเข้าถึงชุมชนแล้วต่อไปก็คือเป็นการเป็นกระบวนการพัฒนาเมื่อเราได้ปัญหาเราก็นำปัญหาตรงนี้มาแก้ไขนะครับซึ่งโครงการที่ผมทำคือโครงการน้ำดีชีวิตสุดเราก็ได้ไปผ่านกระบวนการตรงนี้กับชุมชนที่อยู่ข้างมหาวิทยาลัยนะครับก็คือชุมชนเนี่ยเขาคัดกรองออกมาแล้วว่าน้ำดื่มเป็นปัญหาของชุมชนก็คือชุมชนแล้วก็ไอ้น้ำดื่มเนี่ยเป็นแผนพัฒนาไปบวกกับแผนพัฒนาของชุมชนว่าชุมชนเขาต้องการที่จะทำโรงน้ำดื่มอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันไปโคกันพอดีทำให้ได้เรื่องปัญหาคือทำสร้างโรงน้ำดื่มให้กับชุมชนนะครับก็คือโรงน้ำดื่มเป็นโรงน้ำดื่มขนาดเล็กนะครับก็คือเริ่มต้นจากได้งบประมาณส่วนหนึ่งของจากปิดทองหลังพระให้ไปนะครับแล้วก็คือมันไม่พอก็คือเราก็เลยได้มีการคุยกับชุมชนว่าเราจะทำไงดีเพราะว่ามันต้องขุดเจาะบาดาลแล้วก็ทำโรงเรือนด้วยอย่างเงี้ยครับชุมชนเขาก็ได้ลงมติกันว่าอ่ะถ้างั้นเราเพื่อช่วยกันก็คือเพื่อประโยชน์ของชุมชนจริงๆอ่ะก็คือชุมชนเขาได้ประโยชน์จริงเขาก็เลยได้มีการลงพูดกันพูดละ300บาทต่อ1ครัวเรือนอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วก็จำกัดที่ครัวเรือนแล้วไม่เกิน5หุ้นนะครับนี้ชุมชนเขาก็ได้รวมหุ้นกันมาได้290หุ้นจาก87ครัวเรือนนะครับเราก็ได้เงินมาส่วนนึงเพื่อที่จะมาทำโรงเรือนแล้วก็ขุดเจาะบาดาลแล้วก็ส่วนนึงก็คือเขายืมจากกองทุนในหมู่บ้านเขามาสมทบในส่วนนี้นะครับแล้วก็ของเราคือทางมูลที่จะสมทบเป็นเครื่องกรองน้ำขนาด6 คิวก็คือผลิตน้ำได้6 ลิตรต่อวันคือเป็นเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่แต่ว่าโรงน้ำเรายังขนาดเล็กอยู่แต่ว่าคือจะเป็นการพัฒนาต่อยอดของชุมชนต่อไปนะครับเมื่อได้โครงการนี้แล้วก็คือชุมชนซื้อน้ำถูกลงจากทางละ10 บาททั้ง20ลิตรเราครับจากทางละ10บาทถึง15บาทก็เหลือทางแค่ละประมาณ5-6 บาทนะครับพอชุมชนซื้อน้ำของคือเป็นการซื้อน้ำของจากชุมชนเองนะครับเมื่อเราซื้อน้ำจากชุมชนเองเนี่ยเราก็จะมีการปันหุ้นด้วยก็คือเงินที่ขายน้ำได้เราจะแบ่งเป็น3 ส่วนก็คือส่วนของการบำรุงการใช้หนี้แล้วก็ปันผลนะครับก็คือแบ่งเป็น3 ส่วนก็คือชุมชนซื้อน้ำตัวเองแล้วก็ได้เงินปันผลตรงนี้ขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับผมน้องวัดมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้พูดดีนะความคิดดีมากเลยครับผู้ใหญ่ไม่คิดเลยหรือเรื่องนี้เนี่ยทำไมน้องต้องมาคิดเรื่องนี้ถามว่าผู้ใหญ่คิดไหมคือเขาคิดอยู่ครับแต่ว่าคือมันยังขาดเขาเรียกด้านงบประมาณแล้วก็คนเริ่มต้นโครงการว่าคือไม่มีใครมาจุดประกายตรงนี้ให้กับชุมชนนะครับก็คือน้องวัดก็เลยมาทำเรื่องนี้ใช่ครับก็คือไปเรียนรู้กับชุมชนและชุมชนเขาต้องการก็เลยทำเรื่องนี้นะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเป็นความคิดที่ประเสริฐมากนะครับที่ทำให้ชุมชนตรงนั้นมีน้ำดื่มมีกองทุนมีเงินออมอยู่ในตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเยาวชนอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีความคิดที่จะพัฒนาหมู่บ้านตำบลชุมชนของตัวเองโตขึ้นมีอนาคตที่ดีนะน้องนะเพราะว่าเป็นผู้ที่คิดดีตั้งแต่เด็กๆนะครับขออนุญาตดังนี้ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าอากาศเริ่มจะร้อนเนาะท่านพระอาจารย์เนาะ จัดงานกลางแดดน่ารักดี ฝนตกมาก็เปียกแดดมาก็ร้อนนะครับไม่เป็นไรโตละโตแล้วนะน้องๆทนหน่อยแล้วกันนะครับขออีกสักประเด็นหนึ่งนะประเด็นแล้วก็ไล่ตั้งแต่สามารถเรียนมาก่อนก็แล้วกันนะครับว่าหลังจากเราเริ่มกิจกรรมเราทำโครงการนี้มาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในส่วนตัวบ้างนะครับส่วนตัวต่อกลุ่มต่อชุมชนต่อพี่น้องคนเมืองน่านเรานะครับ
คืออยากจะถามนะครับว่าบทเรียนที่เราได้จากการทำการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายอินทรีย์การครับขอบคุณน้องมิ้นครับเปิดต่างกับสามเณรสามเณรสามเณรทอดผมทนได้ครับผมเป็นยังมาจัดได้นะนี่เข้าไปหน้าเลยบทเรียนมันบอกใครเข้ากับบุคลิกของงานปีนะน้องมิ้นอ๋อครับว่าบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็คือว่าเจ้าบ้านส่วนใหญ่นะครับส่วนน้อยที่จะหันมาร่วมมือนะครับก็คือว่าเรากลุ่มของสามเณรเนี่ยคือว่าได้เนี่ยอยู่2ปีนะครับก็คือว่าเพิ่นจะหันจะได้นะว่ายังเนี่ยไม่ได้ผลผลิตได้นักเต่าดีเพิ่นเนี่ยแต่เพิ่นก็เลยบ่ค่อยได้มาสนใจแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับที่จะเข้ามาร่วมมือแล้วก็ตัวของสามเณรนะครับที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าการทำนามันเป็นจะได้ว่าความทุกข์ของความลำบากของพ่อแม่ที่เขาได้กินข้าวมานี่นะครับเข้าสามเณรก็ไม่ได้ซื้อนะครับคือว่าไปบิณฑบาตต้องบินโต๊ะอย่างนี้นะครับสบายอยู่วัดแค่ยังไงได้มาทำนาก็รู้สึกว่าเข้าที่ได้มานั่นนะครับเขาต้องอยากลำบากเท่าใดกว่าจะได้มานะครับก็คือการหูคุณค่าของเขาการรวมกลุ่มนะครับคือทุกคนในโรงเรียนจะมีส่วนรวมทุกคนนะครับแต่ก็จะมีผู้ฐานก็คือเป็นของตัวสามเณรขึ้นมาดูแลนะครับบริหารทุกเรื่องครับเก่าแล้วครับปั้มเปลี่ยนผมแต่ก่อนเป็นคนผู้นักอีกครับตะกอนผมก็คนอู้มานักนะครับถ้าผมจ้าแก่ก็ไปใช้อู้นี้ครับหลังจากทั้งผู้การนี่ได้เกิดการเป็นไปที่ครับกล้าขึ้นผมก็บางครั้งก็บากล้าโดนจับมาห้องโดนจะได้ของจำเป็นต้องอู้นะครับเกิดการเป็นแตงขึ้นครับนักขึ้นจะได้ครับตะกอนขอบคุณครับก็ชุมชนตัวล้อมนะครับผมคือว่าผู้คนที่เข้ามาเห็นหูหวังว่าคงจะนำเอานำไปปฏิบัตินะครับครับจากตีเป็นเน้นบ่ค่อยอู้นะครับอู้บ่ค่อยได้พอผ่านกิจกรรมตรงนี้ไปทำคือเป็นคนจ้างอู้จ้างกึดจ้างทำอันนี้เป็นการฝึกฝนนะครับน้องๆเยาวชนตีเป็นสามเณรนะครับตีได้ทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดผลตัวมาก็คือทำให้สามเณรเป็นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์มีกำกึดนะครับมีกำกึดผู้จักคุณค่าของตัวเก่านักขึ้นแล้วก็หันความสำคัญของการทำให้ทำนาพ่อแม่เปิ้นเนี่ยให้เนี่ยนะครับแล้วอยากลำบากขนาดไหนสามเณรซึ้งใจนะครับเปิ้นห้องว่าเข้าถึงสัจธรรมแห่งความเป็นจริงของชีวิตว่าการทำให้ทำนาประจำเรื่องธรรมดาอันนี้สามเณรเปิ้นคนป้านะครับขับนิมนต์สามเณรรูปต่อไปนะครับจากโรงเรียนวัดปางครับครับส่วนอาตมาภาพนั่นในการที่ได้เข้ามาทำโครงการนี่ก็ได้เฮียนหู้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับในตัวอาตมาภาพเองได้เฮียนหู้การความเป็นมีความเป็นผู้นำในความการที่เขาจะเป็นผู้นำได้เนี่ยเขาต้องรู้จักการใจคนเขาต้องมีการวางแผนรู้จักวิธีการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆว่าเวลาเกิดปัญหาแล้วเขาจะแก้ปัญหาจะได้เขาต้องมีการทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาถึงจะสามารถข้ามปัญหานั้นไปได้ดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของอาตมาภาพเองเนี่ยเวลามีปัญหามีขอขัดข้องขึ้นมาก็จะมีการประชุมกันหาลือกันว่าเขาจะแก้ปัญหากันจะได้เขาจะทำยังไงคือปัญหานี้หลวงพ้นไปได้อย่างเช่นในกาดีกลุ่มของอาตมาภาพเองได้ไปขอความร่วมมือจากน้องๆในโรงเรียนว่าขอนำกระดาษตีใจแล้ว
กลับมาจุ่ยกันเก็บคือหมูปีปีได้ป้ากันไปทำคือเป็นตัวอย่างแต่ว่ากลับมาได้ความรวมมือจากน้องๆดังนั้นเนี่ยกลุ่มอัตมภาพเองก็ได้ปิกกลับมานั่งประชุมกันแล้วก็ได้หาข้อหาลือหาข้อเสนอแนะของแต่ละคนออกมาก็ได้ทางออกที่ดีขึ้นก็คือทำเป็นความดีมอบรางเป็นมอบเป็นรางวัลในแต่ละเดือนว่าถ้าใครคนใดดีเอากระดาษเหล่านั้นเนี่ยมาให้หมู่พระพี่หมู่ลุนปี่หมู่กลุ่มของอัตมภาพเองได้นักที่สุดคนนั้นในเดือนนั้นก็จะมีคะแนนความดีนักที่สุดเราจะได้รางวัลดังนี้ในกลุ่มอัตมภาพไปเลยในความคิดนี้เกิดขึ้นมาอย่าคือการแก้ปัญหานี่ผ่านไปได้ครับโอ้สุดยอดนะครับมาฟังวิธีการทำงานของน้องๆสามเณรนะครับว่ามีขั้นตอนจะได้เมื่อป้าปัญหาแล้วนำปัญหานั้นมาอู้กันในที่ประชุมจะได้แล้วก็มียุทธวิธีในการแลกกระดาษด้วยความดีถือว่าสุดยอดนะครับเป็นกำคึดที่สุดยอดจากที่ฟังสามเณรอูมาครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นแบบนึงสามเณรครับขออนุญาตถามต่อว่าได้เอาโครงการตัวนี้ไปสู่โรงเรียนต่างๆด้วยครับเช่นว่าโรงเรียนนั้นประถมโรงเรียนมัธยมทั่วไปนะครับติดในพื้นที่ครับโครงการที่อาตมาภาพดำเนินการอยู่นี่ก็คือโครงการกระดาษรีไซเคิลที่อาตมาทำอยู่ก็คือได้ขยายออกไปคืออันดับแรกเนี่ยจะทำในโรงเรียนก่อนก็คือทำเฉพาะในโรงเรียนวัดร้างก่อนคือมันได้ผลสำเร็จจริงๆก่อนและตอนนี้ก็ได้ผลสำเร็จแล้วแล้วก็ในต่อไปก็คืออาตมาภาพมีเป้าหมายต่อไปก็คือจะขยายโครงการนี้ไปสู่โรงเรียนประถมตั้งนอกไปสู่โรงเรียนเจ้าบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าโรงเรียนของอาตมาภาพเนี่ยโรงเรียนวัดร้างเนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็จะมาแนะนำว่าตัวอย่างการใช้กระดาษตีน้ำกระดาษปิกมารีไซเคิลใช้ใหม่เนี่ยมันเป็นวิธีนี่ทำอย่างนี้ไปแนะนำทางออกคือเป็นครับครับสุดยอดนะครับสมควรที่จะถวายเหรียญทองแห่งความดีนะครับน้องคือกับสามเณรที่ได้มีกับกึศคนใหญ่นะครับสุดยอดแต่นะครับเป็นกำคึดตีทำคือเขาหันภาพนะครับหันภาพว่านอกจากโครงการสำเร็จแล้วนะครับสามเณรจะได้เอาโครงการนี้ไปขยายนะครับไปขยายต่อคือกับโรงเรียนต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆที่สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลของตัวเก่านั้นมาทำคือเกิดประโยชน์ได้นะครับขับไปตั้งน้องๆเยาวชนคารวาสพ่องนะครับเนาะเอาน้องแบงก์ก่อนครับน้องแบงก์ครับน้องแบงก์ครับหลังจากทำโครงการนี้แล้วนะครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะได้พ่องในเรื่องของตัวเก่านะครับต่อกลุ่มต่อชุมชนแล้วก็มีผลดีกับพี่น้องคนเมืองน่านของเขาจะได้ทั้งกับเจริญครับครับสำหรับผมนะครับปีทำโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาชุมชนนะครับก็คือเมื่อทำเนี่ยครับตัวผมได้อย่างพ้องก็คืออันดับแรกเลยครับผมอะครับคือตัวเองก่อนทำโครงการครับก็คือเป็นคนที่ชอบฟังความคิดของคนอื่นนะครับก็คือเอาตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าขึ้นอ่ะดีแล้วคนอื่นขึ้นจะได้กระจ่างมาฟังครับก็คือตั้งแต่มาทำโครงการเนี่ยกระทำให้ผมได้แบบว่ายอมรับฟังความคิดของคนอื่นพ้องว่าความคิดเขาเป็นจะได้แล้วก็นำมาใช้ได้ดีก็อย่างครับแล้วก็การแบ่งเวลาครับก็คือในการทำกิจกรรมนะครับเยาวชนแต่ละคนของหมู่บ้านนะครับก็คือเวลาที่มาทำกิจกรรมอ่ะมาตรงกันครับก็คือเขาก็ได้มีว่าการแบ่งเวลาให้เป็นครับต่างแบ่งเวลาว่าเวลานี่จะแยกอย่างอย่างครับแล้วก็แถมอย่างนึงก็คือในการทําโครงการของผมนะครับก็คือบ่ได้การตัวผมคนเดียวครับก็คือชุมชนผมก็ได้รับครับก็คือเห
ผมอนุรักษ์และฟื้นฟูปลาชุมชนนะครับอันดับแรกก็คือตอนที่ทำอ่ะชาวบ้านอาจจะมาเห็นภาพเตื้อว่าเป็นจะได้แล้วก็คือการปลูกปลาเนี่ยก็คือภายในปีเดียวมันก็บ่ใครได้เห็นผลที่ชัดเจนนะครับก็คือเมื่อผมทำตรงนี้แล้วชุมชนได้หยังก็คือก่อนปีผมจะปลูกปลาผมปลูกปลาเนี่ยผมจะเน้นเป็นการปลูกปลาปลูกปลาตามยางประโยชน์4อย่างนะครับตามโอกาสก็คือปลูกไม่ผลไม่เศรษฐกิจแล้วก็ไม่ใช่สอยครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้4อย่างก็คือประโยชน์ก็คือได้ผลไม้นะครับแล้วก็ไม่การใช้สอยต่อไปใช้ในครัวเรือนบ้านเนี่ยครับแล้วก็ไม่เศรษฐกิจครับแล้วก็ประโยชน์อย่างที่4ก็คือช่วยปลาฟื้นฟูปลาครับแล้วก็คือเมื่อเฮาทําแล้วอ่ะชุมชนได้เมื่อชุมชนได้เขาก็จะเห็นความสำคัญของเฮาครับว่าเฮาทำเนี่ยมีผลดีครับหมู่บ้านกับปลาของหมู่บ้านเขาก็จะเห็นความสำคัญกับเฮาครับแล้วก็เห็นโอกาสของเฮาครับครับน้องแบงบอกว่าเมื่อก่อนนี่บอกฟังกำกึดไผจะเอากำกึดของตัวเก่าเป็นไงแต่ผ่านโครงการนี้ไปปั๊บทำให้น้องแบงเปิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือฟังกับคิดของคนอื่นยอมเป็นห้องว่ายอมแลกเปลี่ยนกับคนอื่นนะครับก็ทําให้ได้ข้อสรุปว่าเป็นคนที่เปิดกว้างนะครับเปิดกว้างใจกว้างครับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วนํามาสู่การสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติอันนี้เป็นแนวทางที่ทํางานที่ละออนน่านเฮาคิดนะครับเฮาภูมิใจว่าละออนคนเมืองน่านคิดอย่างคนใหญ่นะครับคิดในการทํางานอย่างคนใหญ่และทําแล้วทําให้เกิดประโยชน์กับคนเมืองน่านเฮาโดยเฉพาะการปลูกปลาปลูกต้นไม้นะครับอย่างปลาใดที่มันเสื่อมโทรมแต่สมควรปลูกนะครับแต่บางก็มีหลายท่านนะครับปลูกปลาเสร็จแล้วครับเอาก็ไม่ไปปลูกถางก็ไม่เดิมที่อยู่หั่นออกแล้วก็ไม่ไปปลูกอันนั้นผมนั่งกึดนอนกึดตีหลังการกึดจะได้กว่าปัจจัยปลูกปลาแต่เป็นการทำลายปลาอันนั้นการตีน้องแม่งบอกว่าเปิดปูไม่สามอย่างนะครับตั้งไม่ผลไม่กินได้นะครับคือก็ผืนป่าตรงนั้นอันนี้เป็นการสร้างป่าคือคนเมืองน่านเขามีน้ำอุดมสมบูรณ์ขึ้นจังหวัดน่านบ่มีบ้านใดที่บ่น้ำบ่มีกินนะครับณวันนี้มีน้ำกินทุกหมู่บ้านเพราะอย่างก็เฮาหันต้นแบบตั้งแต่ปออุ้ยแม่อุ้ยพดเยาวชนบ้านเฮาว่าช่วยกันดูแลป่ารักษาป่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีนะครับน่ามอบรางวัลแห่งความดีคือกับละออนเมืองน่านที่กึดจะอี้นะครับกึดต่างๆจีละแล้วก็นอกจากนั้นน้องแบงนะครับเป็นไปได้ในอนาคตเมืองน่านเฮาอยากมีกองทุนในเรื่องของการนั้นดูแลป่าพอที่ผ่านมามันแต่ละหน่วยงานก็ปลูกหลายเนาะปลูกเสร็จแล้วมีไผไปดูแลบ่มีไผไปตวยพอว่ามันใหญ่แค่ไหนกันเฮามีกองทุนนี่สักก้อนนะครับบ่ว่าไผปลูกเฮาก็เข้าไปพอว่ามันได้ผลแค่ไหนกันมันบ่ได้แล้วเฮามานั่งโอกาสว่าเฮาจะเนี่ยจะได้จะฮื้อมันเกิดผลมีกองทุนตรงนี้สักก้อนนึงนะครับน่าจะทําให้ป่าเมืองน่านเขียวนักขึ้นกว่านี้ครับขับไปทั้งนําทีมนะครับมาผู้เจอเลยครับสำหรับผมโครงการมาคุ้มชุมชนนะครับบทเรียนดีได้ต่อชุมชนก็คือทำให้คนในชุมชนนะครับมองเห็นความสำคัญของมากมากขึ้นนะครับจากตีหัวหูอย่างเลยก็ได้หูจากตีหูน้อยก็หูหนักนะครับเนาะแล้วก็ตีต้นมานี่มันมีประโยชน์อย่างห้องจนก็ได้หูว่าความผิดไปเป็นมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจะได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวผมนะครับก็ทำผมเป็นคนดีกล้าแสดงออกกล้าออกความคิดกล้าเป็นผู้นำแล้วก็กล้าวางแผนแล้วก็ทำให้ผมทำงานกับคนอื่นรับความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นครับเมื่อก่อนนี่อู้จ้างครับเมื่อก่อนนี่อู้น้อยครับแต่นี่อู้หนักครับเมื่อก่อนนี่อู้น้อยนะครับตอนนี้จะเริ่มอู้หนักคือคนที่เปิดห้องว่าคนที่มีกำกึดแล้วก็ทำงานนี่นะพี่น้องครับจะต้องอู้หลายบาใจเขาปากหลายนะครับปากหลายคือเขาจับเขาก็มีปากเดียวแต่ถ้าอู้หนักขึ้นเนื่องจากว่าจะต้องฟังความคิดของคนนั่นคนนี่เอามาห้อมกันนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราทีมเปิ้ล
กล้าแสดงออกมากขึ้นมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นอันนี้คือจากผลสำเร็จของงานกิจกรรมเป็นอนุรักษ์ต้นหมากอนุรักษ์ภูในชุมชนดงหันนะครับก็ทำให้เป็นละออนต้นแบบนะครับของบ้านหวกอันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีนะครับน่ามอบรางวัลนะครับแห่งการกึดดีของละออนบ้านหวกเช่นเดียวกันครับเขาไปจากน้องมอดนะครับเปิดมาไก่นะครับมาไก่เจนนะครับครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านของนักศึกษานะครับก็คือนักศึกษาส่วนมากก็คือใช้เวลามีแต่เรียนหนังสือแล้วก็อยู่ที่หอนะครับก็คือนักศึกษาหลังจากที่เวลาว่างก็ไม่ทำอะไรนะครับก็คือเราได้มาทำตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการทำใช้เวลาว่างให้ประโยชน์นะครับแล้วก็จากการที่เรามีแต่พัฒนามหาวิทยาลัยนะครับก็รอการเป็นการขยายการพัฒนาไปสู่หมู่บ้านรอบๆมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเป็นการพัฒนาไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองแต่ว่าเราไม่มองคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับก็คือเราต้องพัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นไปในตัวด้วยในนี้นะครับส่วนในด้านของเรื่องของชุมชนนะครับชุมชนจากที่แบบว่าคือเคยมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้อน้ำดื่มเยอะนะครับก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงด้วยแล้วก็เกิดกระบวนการกลุ่มนะครับคือกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนนะครับก็คือรวมกลุ่มการทำประโยชน์เพื่อชุมชนของตัวเองอย่างนี้นะครับก็คือชุมชนได้ประโยชน์เต็มๆแล้วก็ชุมชนได้แบบว่ามีความเกิดความสามัคคีกันขึ้นอย่างนี้นะครับสมัยนี้ครับครับจากฟังจากน้องมอสอูไปแล้วนะครับว่านอกจากเฮียนในมหาลัยแล้วจะต้องออกจากมหาลัยไปยังชุมชนตีใจกำกึดนอกกรอบนะครับใจกำกึดนอกกรอบในการพัฒนาชุมชนตรงหั่นตรงนี้ถือว่าเป็นการศึกษาตีถูกทางอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการศึกษาของไทยเฮาณวันนี้นั่น 70-80% คือเฮาอยู่ในกรอบครับอยู่ในกรอบเด็กบ่กล้ากึดออกนอกกรอบแต่ถ้าน้องๆอย่างน้องมอดนี่นะครับสามารถขึ้นนอกกรอบแล้วก็นำความขึ้นนอกกรอบนั้นไปสู่ชุมชนได้ตรงนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จทั้งการศึกษาที่สุดยอดนะครับคณะตียังเฮียนหนังสืออยู่อันนี้เป็นละออนไทยเฮานะครับตีมีกำกึดในการสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนตรงนี้นะครับครับคุณต้นมีประเด็นใดตีจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก่อนครับเป็นครับหลังจากที่เขาได้ฟังทางในส่วนเยาวชนที่เป็นสามเณรนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นเยาวชนนะครับก่อนได้อู้ถึงตีไปตีมาของโครงการว่าเกิดอะไรขึ้นพ้องเนี่ยนะครับน้องถึงได้มาทำโครงการนี้แล้วก็มีกระบวนการการทำงานจะได้พ้องแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าบทเรียนที่เขาได้จากการทำโครงการเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไงทางได้พ้องทางในส่วนของกระบวนการคิดนะครับน้องการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นกลุ่มมีกระบวนการทำงานขั้นตอนต่างๆที่อาศัยพลังนะครับไม่ใช่ว่าทำคนใดคนเดียวคนใดคนหนึ่งนะครับแต่งานทุกอย่างที่มันจำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่ว่าน้องๆสามเณรเองหรือน้องๆเยาวชนเองก็สามารถจะทำได้มันจำเป็นจะต้องมีกลุ่มปีเลี้ยงมีที่ปรึกษาที่ดีมีคนใหญ่ตีใจดีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานช่วยกันกึศช่วยกันสร้างความเป็นพลเมืองที่มันจะถึงจะเกิดขึ้นภาคในแต่ละระดับตัวเก่าเองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่าตะกอนเนี่ยเป็นคนที่บกกาอู้บกกานำเป็นผู้นำแต่ว่าเมื่อได้ครับโอกาสมาเป็นหัวหน้ากลุ่มลุงสาวของบ้านห่วงเนาะเป็นภาพว่าเป็นกําเนิดปัจจุบันว่าจะอันนะครับคือหัวหน้ากลุ่มเยาวชนบ้านห่วงเนี่ยภาระตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเก่าว่าเนี่ยเฮาได้มีหน้าที่ตีเปิ้นแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยความคิดตรงเนี้ยมันก็เริ่มทําให้ว่าเขาจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงของทั้งในส่วนของการเขาว่าการเป็นผู้นำเนาะกล้าแสดงออกกล้าที่ต่อประสานงานกล้านำเสนออะไรอย่างต่างๆเนี่ยมีการวางแผนการทำงานที่มันดีขึ้นเนี่ยหลายด้านกำหนดการทุกด้านกำหนดการเที่ยวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่างานตรงเนี้ยมันอาจจะใช้เวลาผมเหมือนนะครับประมาณ5-6 เดือนเนี่ยแต่สิ่งที่มันจะยืดตัวไปก็คือว่าการกล้าแสดงออกการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมอย่างนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณลักษณะของพลเมืองเยาวชนจังหวัดนาตีเขาพยายามจะมุ่งหวังนะครับว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นและอยากจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับน้องๆเยาวชน
ที่จะเข้ามาในโครงการนี้หรือสามารถจะถ่ายทอดชุดความมุ่งประสบการณ์ต่างๆเราเนี่ยไปสู่น้องๆกลุ่มอื่นที่ยังจะต้องดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับรุ่นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องยินดีตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรก็ดีหรือว่าความมั่นคงทหารก็ดีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาร่วมของคนเมืองน่านนะครับเพราะว่าใครจากที่จะมาจากต่างถิ่นหรือแม้แต่คนน่านเองก็มองปัญหานี้เหมือนกันครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็เขาก็ว่าสามารถจะเก่าทุกทีคันได้เนาะวันนี้น้องๆเยาวชนก็ได้มาสกิดอย่างความคิดตอมเองให้กับคนใหญ่หลายๆท่านที่ได้ลุกขึ้นมาจะได้ลุกขึ้นมาสู้ร่วมกันทำงานต่อไปนี่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งท่านนายกครับผมนะครับครับคุณต้นนะครับขออนุญาตนะครับขอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ